ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะวิดีโอวันนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะได้เห็นกันจากชื่อคลิปแล้วนะคะเป็นวิดีโอที่เพื่อนๆหลายๆคนรีเควสต์ปอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยเนาะก็คือวิดีโอสกินแคร์รูทีนนี่เองนะคะเป็นวิดีโอที่ปอจะมาโชว์เพื่อนๆกันนะคะว่าสกินแคร์ปอใช้อะไรบ้างเนาะแล้วก็จะโชว์ให้ดูตั้งแต่ตอนล้างเครื่องสำอางล้างหน้าแล้วก็ตัวลงสกินแคร์เลยเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนติดตามปอมาสักพักนึงนะคะอาจจะแบบ5-6 เดือนขึ้นอย่างเงี้ยจะรู้ว่าปอเคยสิวเห่อมากๆเลยนะเหมือนแต่ปอไม่รู้เป็นไรอาจจะเพราะว่าปอเครียดด้วยแล้วก็แบบนอนไม่พอหรือว่าตอนนั้นคือชีวิตปอไม่แฮปปี้อาจจะแต่งหน้าเยอะเกินไปหรือว่าใช้ฟาวเดชั่นที่ไม่ถูกกับผิวปอนะคะปอเคยแบบว่าสิวขึ้นจนแบบ depressed อะคือแบบรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผิวปอก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่าปอก็ค้นหาสกินแคร์ที่ปอคิดว่ามันเวิร์กสำหรับผิวปอเพราะว่าเป็นคนผิวมันแล้วก็ปอเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็สิวขึ้นง่ายเนาะเป็นคนที่ผิวมันมากๆเลยแหละจะว่าได้นะแล้วก็สิวขึ้นง่ายมากๆเลยนะคะก็สกินแคร์ที่ปอจะมาโชว์ในวันนี้ก็จะเป็นคนสำหรับผิวมันนิดนึงหรือว่าผิวผสมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เป็นสิวเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าแบบไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านี่คือแต่งหน้านะแต่ปอก็จะมีสิวตรงแบบช่วงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันกำลังหายไปแต่ปอรู้สึกได้นะว่าแบบตอนปอโตขึ้นมานิดนึงเริ่มอายุเยอะขึ้นนิดนึงเนี่ยปอรู้สึกว่ารอยแผลเป็นจากสิวของปอมันหายากมากขึ้นเว้ยปอแบบว่าทำไมมันยังไม่หายไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็กลับไปไทยก็คือจะไปเลเซอร์รอยสิวเอานะคะเพราะที่นี่หาดีๆไม่เจอเลยเนาะแต่คือสกินแคร์ที่ปอจะมาใช้ก็คือช่วยลดรอยสิวลดรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเลือดสิวได้ดีมากๆเลยค่ะคือถือว่าดีเลยสำหรับสกินแคร์ที่ปอใช้อยู่ตอนนี้แบบว่าปอแฮปปี้มากที่สุดในรอบแบบหลายๆเดือนเลยก็ว่าได้เนาะก็จากที่เห็นนะคะว่าตอนนี้แต่งหน้าจัดเต็มมากๆเลยแบบขนตรงขนตาอายแชโดว์อะไรอย่างงี้มาเต็มเลยค่ะปกตินะปอก็จะเริ่มด้วยการเช็ดเครื่องสำอางที่ตาแล้วก็คิ้วก่อนนะคะก็มาเริ่มกันเลยปอก็จะดึงขนตาออกเนาะโอ้ตอนนี้ขนตาออกนี่เป็นฟีลลิ่งที่แบบฟินมากๆจริงปอจะใช้ตัวนี้ของ Nivea นะคะจะเอามา remove eye makeup แล้วก็คิ้วปอเนาะอันนี้คือตัว double effect eye makeup remover for all skin type นะคะน่าจะเคยเห็นเคยใช้กันอยู่บ่อยๆเนาะปอก็จะกดไปที่ตาอย่างงี้แล้วก็จะวนๆๆๆนิดนึงก็จะหลุดออกมาแล้วเห็นไหมหลุดออกมาเยอะเลยเนี่ยคือที่ปอจะชอบ remove eye makeup ออกก่อนเพราะว่าบางครั้งปอใช้ waterproof mascara อะไรเงี้ยมันจะต้องใช้makeup remover ที่แบบหนักนิดนึงนะคะเกินยังเช็ดไม่ออกเนาะแล้วปอก็จะลบคิ้วนะคะลบคิ้วแล้วอย่าตกใจนะ นี่คือคิ้วฉันแต่คือส่วนที่เหลือของหน้าเนี่ยตรงฟาวเดชั่นอะไรพวกเนี้ยปอก็จะใช้ cleansing แบบเจลเอานะคะก็คือจะไปล้างตอนที่ล้างหน้าเอาเนาะ makeup remover สำหรับผิวหรือที่ปอมาลบฟาวเดชั่นอย่างเงี้ยค่ะปอชอบใช้อยู่ตอนนี้3ตัวนะคะเดี๋ยวจะมาช่วยดูคือตัวไหนคือ3ตัวนี้นะคะที่ปอรู้สึกว่าใช้แล้วโอเคมากๆแล้วก็ชอบมากๆเลยเนาะแต่ละตัวก็จะมีเป็นคุณสมบัติของตัวเองนะคะตัวแรกที่ปอชอบมากๆเลยคือตัวนี้ของ Kalion นะคะชื่อว่า Pores Triple Action Cleansing Stick เนาะอันนี้คือตัวชาโคลนะคะคือข้างในของเขาจะเป็นสติ๊กแบบนี้แล้วคือแบบแล้วก็บิดๆขึ้นมาเป็นเหมือนคล้ายๆโรออนอย่างเงี้ยตัวนี้คือพกพาสะดวกมากๆเลยแล้วก็คือมันอยู่ในแท่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คือปอชอบใช้ตัวนี้สำหรับ everyday makeup นะคือบอกว่าสมมติว่าวันไหนที่เราไม่ได้แต่งหน้าแบบรองพื้นแบบแมทหรือว่ารองพื้นที่แบบติดทนนานมากๆอะไรอย่างเงี้ยแบบ everyday ทั่วไปอ่ะปอจะชอบใช้ตัวนี้นะคะเพราะตัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้หน้าแห้งทำให้หน้าชุ่มชื้นดีเนาะของทุกอย่างที่ปอพูดมาในวันนี้นะคะเดี๋ยวปอจะลิงก์ไว้ให้ใน description box ข้างล่างเลยนะคะแล้วตัวต่อไปที่ปอชอบแล้วก็ใช้มาสักพักนึงแล้วนะคือตัวนี้ของคลินิกนะคะชื่อว่า take the day off cleansing balm เนาะอันนี้คือสภาพแย่มากเลยให้ดูข้างในนี่คือใช้ไปเกินครึ่งแล้วตัวคลินิกตัวเนี้ยถามว่าชอบไหมปอว่าปอชอบนะแต่ปอว่ามันแอบแรงเหมือนกับแอบจะทำให้หน้าแห้งตอนหลังนิดนึงคือถ้าเกิดคนไหนเป็นคนหน้าแห้งนะคะใช้ตัวนี้อาจจะแห้งไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะสำหรับปอก็รู้สึกว่ายังรู้สึกว่ามันแห้งตึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คือตัวนี้คือเอาออกได้สุดๆเลยคือบอกว่า Estee Lauder Double Wear Foundation ก็เอาออกนะคะแต่พอรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยเอาออกแบบตัว Waterproof Mascara หรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยนะคือบอกว่า Eye Makeup อ่ะจะไม่ค่อยโอเคแต่พอชอบสำหรับผิวเนาะตัวนี้คือสำหรับวันที่แบบแต่งหน้าหนักมากๆอะไรอย่างเงี้ยตัวต่อไปนะคะคือตัวนี้คือตัว Tarte Rainforest of the Sea นะคะชื่อว่า Deep Divine Cleansing Gel เนาะตัวนี้คือตัวที่ปอชอบตัวใหม่ที่แบบตอนนี้กำลังปลื้มมากๆเลยเนาะตัวนี้คือดีมากๆเลยคือปอรู้สึกว่ามันไม่ทำให้ผิวปอแห้งอะไรอย่างเงี้ยแต่คือยังลบเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดนะคะคือไม่คิดปอคิดว่ามันลบได้ดีพอๆกับตัวคลินิก
แต่ไม่ทำให้ผิวปอแห้งเท่าตัวคลินิกอะนี่ก่อนละก็นะคะตัวนี้คือตัวโปรดตัวใหม่ของปอเลยเนาะนอกจาก apart from these two นะคะนี่แต่3ตัวนี้ก็ตอนใช้ก็คือใช้คล้ายๆกันนะคะก็เดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูเนาะโบนเมคอัพคลีนเซอร์สำหรับผิวส่วนมากเนี่ยเขาจะให้ใช้ตอนที่เราหน้าแห้งคืออย่างเงี้ยหน้าเราแห้งใช่ไหมคือแบบหน้ามันนะคะแต่คือหน้าไม่ได้เปียกน้ำเนาะเราก็ใช้ตัวทาร์ดเรนฟอเรสต์ซีตัวคลีนซิ่งเจลเนี่ยบีบใส่มือเนาะ2ปั๊มพอประมาณนี้นี่หอมมากเลยกลิ่นแบบไม่รู้ดิแล้วปอก็จะนวดตัวเนี้ยเข้าไปที่หน้าเลยนะคะตอนที่หน้าแห้งนี่แหละเนาะมันจะเป็นการทำให้เมคอัพเราละลายออกมาตัวนี้จะรู้สึกแบบไม่ได้น้ำมันมากเท่าตัวอื่นเนาะตัวอื่นจะรู้สึกแบบน้ำมันนิดนึงอย่างตัวคลินิกอย่างเงี้ยคือแบบเป็นออยล์เลยอะเป็นปาล์มเลยเนาะมูฟไปหมดนะคะต้องคอด้วยนะจะเอาน้ำมาเริ่มลูบนะคะเริ่มแบบลูบไปกับผิวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟองขึ้นมานิดนึงตอนนี้ก็คือเหมือนทำเราล้างหน้าปกติเลยอ่ะจะเห็นได้เลยในซิงค์นี่คือแบบว่าฟาวเดชั่นมันออกมาตามเลยนะแบบซิงค์ก็สีขาวไงก็จะเห็นได้เลยว่ามีน้ำสีเนื้อออกมาก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือเพิ่งล้างหน้าเสร็จเนาะแล้วคือไม่รู้สึกว่าหน้าแห้งตึงเลยด้วยอุ้ยปวดสิวหน่อยแล้วขั้นตอนต่อไปปอก็จะมาล้างหน้านะคะนี่คือเป็นการคลีนส์แบบปกติเนาะปอจะใช้ตัวโฟมล้างหน้าของเซตาฟิลเจนเทิลสกินคลีนเซอร์เหมือนเดิมนะคะใช้มาไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะก็จะใช้อันนี้ค่ะยังไม่เจออันไหนที่แบบยังชอบแล้วแบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นคือตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่แค่ปอรู้ไงว่าใช้แล้วสิวไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าให้มาล้างหน้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดล้างหน้าโดยที่มีเครื่องสำอางติดอยู่ตัวนี้มันก็ออกไม่ได้นะคือตัวนี้มันก็แบบเจนทั่วไปที่จะล้างเครื่องสำอางได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดปอเจอตัวใหม่ที่ปอชอบแล้วเดี๋ยวปอจะมาแชร์เพื่อนๆกันนะคะต้องขอไปลองก่อนวันไหนถ้าเกิดว่าปอรู้สึกว่าปากปอแห้งเป็นขุยเป็นพิเศษอะไรเงี้ยหรือว่าไปทำวิดีโอลิปสวอชมาแล้วคือปากยืนมากๆปอก็จะใช้ลิปสครับนะคะตัวที่ปอชอบใช้อยู่ตอนนี้คือตัวนี้นะคะของทาร์ดเนาะชื่อว่าพาวเพรสLips Exfoliate ก็คือแบบเป็น Lip Scrub นี่แหละนะชื่ออ่านยากมากเลยเปรียบปากนิดนึงยังไงเพราะปอเป็นคนที่แบบชอบทาลิควิดลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็ต้องมีสครับปากบ้างทำให้ปากแบบเนียนเรียบอะไรเงี้ยก็ใช้ประมาณตัวเนี้ยมากน้อยแล้วแต่คนค่ะมาอาหารอะไรตอนนี้ก็แบบเป็นกับมิ้นท์อ่อนๆเนาะถูแม่ง4นิ้วเลยนะก็จะมีความแบบชุ่มชื้นไปในตัวค่ะตัวนี้แบบไม่ได้แค่สครับอย่างเดียวแต่รู้สึกแบบมันมีออยล์ที่แบบเวลาเราล้างออกแล้วอ่ะมันยังทิ้งไว้อยู่ทิ้งความชุ่มชื้นอยู่ต้องเช็ดออยล์เยอะมันก็จะมีความแบบเป็นลิปมันมาที่เดิมแต่ no make up นะคะแล้วก็มาบำรุงผิวกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้เห็นปะอันนี้คือตรงสิวที่ปอบอกว่าอันนี้คือมันแบบมันไม่ใช่สิวแต่มันเป็นรอยช้ำมากกว่าสิวแล้วอะมันแบบเป็นเขียวๆมากกว่า แล้วก็มาบำรุงผิวกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้ที่ปอมันจะมาโชว์คือปอรักมากๆเลยนะคือมันดีมากๆอะคือตัวนี้ของคอร์เดลีนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เขาชื่อว่าconcentrated brightening essence นะคะก็คือเป็นเอเซนต์ทำให้หน้าสว่างใสเนี่ยแหละแต่คือตั้งแต่ปอใช้ตัวนี้มานะปอรู้สึกว่าหน้าปอกระจ่างใสแล้วก็ลดรอยสิวได้ดีมากๆเลยค่ะคือรักมากๆเลยอ่ะคือยิ่งใช้รู้สึกว่ายิ่งใสอ่ะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ดังมากๆในอเมริกาแล้วก็ที่อังกฤษนะคะแล้วก็คือที่นี่เขาก็ดังเนาะคอร์ดูลีสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ Sephora นะคะคือตัวเนี้ยใช้กับใส่สำลีก็ได้หรือว่าจะเทใส่มือแล้วก็ตบใส่หน้าเลยก็ได้นะคะคือรักมากจริงๆปอมีโค้ดจะมาแจกเพื่อนๆกันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสั่งซื้อของจากเว็บไซต์ Sephora Thailand เกิน 1,500 บาทนะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โค้ด TS_POR นะคะเพื่อนๆจะได้รับ surprise gift จาก Sephora ด้วยนะคะก็อย่าลืมไปใช้โค้ดนั้นกันนะคะถ้าเกิดช้อปปิ้งอยู่แล้วจะได้ของฟรีไม่ใช่เลยปอก็ทาลงมือในมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปะจะถูแล้วปอก็จะตบเข้าหน้าเลยปอรู้สึกว่าปอชอบใช้แบบเทใส่มือมากกว่าไม่ต้องใช้เยอะเลยนะมันก็เป็นแบบ
texture แบบเป็นน้ำๆ liquid liquid อะค่ะแล้วก็ไปที่คอด้วยโคนนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่31มีนาคมปี2561เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้กี่ครั้งก็ได้เลยค่ะคือสมมติว่าช้อปปิ้งเดือนละ5ครั้งเกิน 1,500 บาทเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้ง5ครั้งเลยนะถ้าเกิดซื้อตัวนี้ก็น่าจะเกิน 1,500 บาทแล้วนะก็ได้รับฟรี gift set แล้วนะถ้าเกิดซื้อแค่ตัวเดียว สิ่งที่ปอคิดคืออะไรป่ะคือซื้อเครื่องสำอางแพงๆได้ทำไมซื้อสกินแคร์แพงเท่าเครื่องสำอางไม่ได้เพราะว่าสกินแคร์เนี่ยเครื่องสำอางมันก็คือเอามาแบบตกแต่งหน้าแล้วเราวันนึงเราก็ลบออกถูกป่ะแต่คือซื้อสกินแคร์เนี่ยมันคือเหมือนกับมันบำรุงหน้าเราอ่ะปอก็เลยแบบโอเคเริ่มที่จะแบบยอมเสียเงินกับสกินแคร์มากขึ้นเพราะปกติซื้อแต่เครื่องสำอางใช่หน้าเรามีอยู่หน้าเดียวก็ต้องบำรุงถูกป่ะแล้วคือยิ่งปอเป็นคนแต่งหน้าบ่อยแต่งหน้าจัดอย่างเงี้ยก็ต้องบำรุงหนักๆเลยเนาะถ้าเกิดวันไหนปอรู้สึกว่าหน้าปอแห้งนิดนึงใช่รู้สึกแบบหน้าเป็นขุยหรือว่าต้องการความชุ่มชื้นมากขึ้นนิดนึงเนี่ยปอจะมาใช้ตัวนี้ค่ะของ Trilogy นะคะตัวนี้คือแบบที่ออสเตรเลียก็ดังมากๆเลยอะคือขนาดแม่เฟเซอร์ยังใช้แบรนด์นี้เลยอะแม่เฟเซอร์นี่คือแบบสารเคมีอะไรเงี้ยไม่เอาเลยแต่คือใช้แบรนด์นี้ตัวนี้คือ Certified Organic Rose Hip Oil นะคะคือปอเป็นคนหน้ามันใช่ปอก็เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยฉันหน้ามันฉันมาใช้น้ำมันหรือว่าใช้ออยล์ก่อนหน้ามันจะไม่ทำให้มันมากขึ้นหรอวะอะไรเงี้ยแต่คือตัว Rose Hip Oil เนี่ยคือดีสำหรับหน้าคนที่หน้ามันมากๆเลยนะคือที่ปอไปหา research มานะคือเหมือนกับว่า Rose Hip Oil เนี่ยเหมือนกับส่วนประกอบของเขาอะไรเงี้ยมีส่วนประกอบคล้ายกับความมันที่หน้าเราผลิตมากๆแล้วคนไหนที่หน้ามันมากๆอย่างปอเนี่ยบางครั้งสาเหตุมันมาจากหน้ามันเพราะว่าเหมือนกับหน้าคิดว่าเราจะต้องผลิตน้ำมันออกมามากๆพอคิดว่าหน้าเราแห้งแต่จริงๆหน้าเราไม่ได้แห้งอ่ะเหมือนกับต่อมความมันลมเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือที่ปอไปอ่านมาคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ Rose Hip Oil เนี่ยใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยผิวเราจะได้รับน้ำมันมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันจะจำว่าเออเนี่ยเฮ้ยหน้าเราแบบมีน้ำมันพอแล้วนะไม่ต้องผลิตน้ำมันออกมาเยอะก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำให้เราหน้ามันน้อยลงนะอันนี้คือที่เขาที่ปอไปอ่านรีเสิร์ชมานะปอก็เลยไปซื้อ Rose Hip Oil มาลองใช้ดูนะคะแต่คือปออยากจะแนะนำให้เพื่อนได้ใช้ตัว Certified Organic Rose Hip Oil นะคะแล้วคือตัว Trilogy เนี่ยเขามีตัวที่แบบเป็น Certified Organic ปอก็เลยเลือกใช้แบรนด์นี้เนาะแบรนด์นี้คือที่ออสดังมากแต่คือที่ไทยก็มีขายแปลกมากเลยปอไม่เคยคิดเลยนะว่าแบรนด์นี้ที่ไทยจะมีขายแต่คือที่ Sephora เขามีขายนะแบรนด์หน้าตาข้างในเขาก็จะเป็นแบบหลอดแบบเนี้ยแล้วก็จะเป็นสีแบบประมาณเนี้ยแต่คือกลิ่นเอาจริงปะปอไม่ค่อยชอบกลิ่นเขาเท่าไหร่แต่คือมันกลิ่นแบบมันก็น้ำมันอะเออปอเฉยๆก็กลิ่นนะแต่ปออาจจะเป็นพวกชอบกลิ่นสารสังเคราะห์อะไรเงี้ยปอก็ใช้ประมาณแล้วแต่ค่ะเพื่อนๆคนไหนหน้ามันมากหน้ามันน้อยถ้าเกิดหน้ามันน้อยก็ลองใช้น้อยๆหน่อยแบบ2หยดก็พออะไรเงี้ยปอก็ถูๆแล้วก็ตบไปที่ผิวเลยแบบถ้าเกิดคนไหนเริ่มใช้ก็ไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะแต่คือแบบปอก็ใช่ปอก็ชอบคือมันไม่ได้ทำให้หน้ามันประมันขึ้นนะจริงๆลง Rose Hip Oil ที่หน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา Moisturize ใต้ตากันเนาะปอจะชอบใช้ตัวนี้ค่ะของคลินิกเดี๋ยวปิดฝากันนะของคลินิกนะคะชื่อว่าอะไร Prep Start Eye Cream เนาะเป็นอย่างนี้ตัวนี้คือปอรู้สึกว่ามัน Brightening มากนะรู้สึกใต้ตาปอดำปะเพราะว่าใต้ตาปอก็ไม่ดำนะแต่คือปอใช้ตัวเนี้ยมันก็ไม่รู้มันช่วยหรือเปล่าเผื่อ Eye Cream เป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนดูออกได้ไม่เยอะขนาดนั้นแต่เพราะว่าตัวนี้มันทำให้ใต้ตาประดุแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นมากเลยอะแล้วตัวแอปพลิเคชันของเขาเก๋มากคือแบบมันเป็นแบบกลมๆอย่างเงี้ยแล้วคืออะสมมติเราดึงออกมาแล้วก็บีบตัวเนื้อครีมออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะดูน่าเกลียดมากแล้วก็ดอทๆไปใต้ตาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเราดอทๆไปใต้ตาอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใช้ตัวแอปพลิเคเตอร์ที่เขามีเนี่ยที่เป็นกลมๆที่หัวเนี่ยมาคลึงนวดเข้าไปเลยนะใต้ตาเก๋มากก็คือรู้สึกแบบรู้สึกดีอ่ะแบบรู้สึกสบายอ่ะไม่ต้องใช้เยอะมากค่ะใช้แบบพอเหมาะพอเจาะพอเนาะพอลงไอครีมเสร็จแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือขั้นตอนดูแลสิวนี่เองอ่ะตอนนี้ปอก็จะดูว่าโอเคฉันมีสิวตรงไหนบ้างแล้วคือเป็นสิวอะไรตัวที่ปอชอบใช้สำหรับสิวอยู่ตอนนี้นะคะก็คือ2ตัวนี้นี่เองเนาะนี่ตัวแรกคือเบนแซกนะคะเพื่อนๆน่าจะรู้จักแล้วก็เคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆเนาะตัวนี้ปอก็ใช้มานานแล้วใช้มาเกินแบบใช้ตั้งแต่เรียนมัธยมอ่ะเบนแซกนี่คือจะเหมาะสำหรับสิวที่แบบอุดตันสิวที่แบบหัวยังไม่ออกสิวปูดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวต่อไปปอก็ชอบตัว Mario Badescu นะคะตัวนี้ชื่อนี้ปอว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นคนรีวิวกันอยู่แล้วตัวนี้คือบล็อกเกอร์ฝรั่งใช้เยอะมากแล้วคือตัวนี้คือเก๋มากคือแบบข้างล่างจะเป็นเนื้อแป้งนะคะแล้วข้างบนก็จะเป็นแบบเป็นลิควิดใสๆอะไรเงี้ยตัวนี้คือเรียกว่า drying lotion ตัวนี้ปอจะชอบใช้กับสิวที่แบบเราเพิ่งกดมาใหม่ๆหรือว่าสิวที่แบบกำลังแห้งเงี้ยไม่ใช่ว่าสิวอักเสบปอจะใช้ตัวเบนแซกแทนเนาะอันนี้คือเขาก็จะมีวิธีใช้ของเขานะแล้วคือเราเปิดฝาแล้วปอจะใช้คอตตอนบัดเนี่ย
จุ่มเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังจุ่มเข้าไปตรงแบบจุ่มเข้าไปตรงข้างใต้ให้แบบหยิบเนื้อสีชมพูแป้งสีชมพูตรงตูดมันขึ้นมานี้จุ่มลงไปแล้วก็จะได้เป็นแป้งสีชมพูมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอเสร็จเราก็เอาตัวนี้แหละมาแต้มตรงที่เราเป็นสิวอยู่นะคะสิวที่แบบว่าอยากให้มันแห้งอ่ะก็คือตอนนี้เราก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือปอเพิ่งกดมาสิวอันนี้ถ้าเกิดไหนมันเพิ่งกดมาก็จะรู้สึกแบบแสบๆนิดนึงอะไรเงี้ยสะใจอันไหนที่แบบเป็นสะเก็ดแล้วเกือบถึงแม้สิวหายแล้วแต่ยังเป็นสะเก็ดอยู่อ่ะหรือยังเป็นรอยแผลเป็นอยู่อะไรเงี้ยปอก็จะแต้มเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้แห้งแล้วแบบอาจจะแบบทำให้ผิวแบบผลัดเซลล์ผิวดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันไหนที่มันแบบเป็นสิวอักเสบตอนนี้ก็ไม่มีสิวอักเสบเท่าไหร่มีอันนี้อยู่นิดนึงสิวปอเริ่มหายเพราะปอคิดว่าสกินแคร์ที่ปอใช้มาในพาสในรอบแบบ3เดือนเงี้ยมันโอเคขึ้นปอก็เลยแบบสิวเริ่มดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วคือแบบรู้สึกว่าหน้าสุขภาพดีมากขึ้นอะไรเงี้ยคนไหนที่เพิ่งคบกับแฟนใหม่แล้วนอนอย่างงี้นะคะแฟนก็อาจจะตกใจได้นะว่าไปโดนอะไรมาทำไมหน้ามีจุดขาวๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเป็นยาแต้มสิวเฉยๆนะคือล้างออกนะค่อยล้างออกตอนเช้าเนาะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับสกินแคร์รูทีนของปอนะคะปอก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคนไหนคือมียาแต้มสิวเด็ดๆแล้วคือลองแล้วชอบก็คอมเมนต์บอกปอมาหน่อยนะคะปออยากจะแบบลองยาสิวตัวใหม่ๆดูเพราะเบนแซกใช้มานานเกินแล้วแบบนานเกินไปรู้สึกหน้าชินชากับตัวนี้มากเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้กันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ตามซับให้ปอเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วคนไหนที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe สีแดงด้านล่างเลยนะคะเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะวันนี้ปอก็จะไปนอนแล้วนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเนาะบ๊ายบาย